เมนสนั่นต่ายโพสคลิปอวดโมเมนต์อบอุ่นป๊าป๊ากับลูกหลานทั้งสองชีวิตตอนนี้ของนักแสดงสาวต่ายชุติมานอกจากทำงานหาเงินแล้วก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดให้กับลูกสาวคนเดียวของเธอนั่นก็คือน้องพี่พิมนั่นเองซึ่งเธอจะคอยสลับกับอดีตสามีทิมพิธาเลี้ยงดูลูกสาวล่าสุดแม่ต่ายได้โพสคลิปโมเมนต์น่ารักนรักพร้อมแคปชั่นว่าป๊าป๊าพลกับลูกหลานทั้งสองนอ เป็นภาพที่พี่ชายของตายพาลูกๆหลานๆไปเที่ยวพักผ่อนทํากิจ,จก,กรรมสนุกๆในวันหยุดท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนันไอจีว่ามองปะป๊าพลเป็นคุณทิมทุกรอบละไม้คลายกันมากครอบครัวอบอุ่นมากค่ะว่าทําไมคุณแม่เข้มแข็งได้ขนาดนี้มีครอบครัวซัพพอร์ตเสมอกลายเป็นคุณพ่อลูกสองแล้วคุณลุงดูอบอุ่นมากเจฟราน้องพิพิมสองสาวน่ารักแวบแรกคิดว่าคุณทีมแอบลุ้นค่ะ ทำผมทรงเดียวกันใส่เสื้อคล้ายกันเลยคิดว่าคุณพิธาค่ะเห็นคลิปนี้จากในติกตอกหลายวันแล้วขอโทษที่มองว่าเป็นพี่ทิมเพิ่งรู้ว่าไม่ใช่